หนุ่มเปิดใจมีเมีย9คนก็ลำบากจัดวันสลับกันแซ่บจนเหมือนโดนบังคับมีเซ็กหนุ่มเปิดใจมีเมีย9คนลำบากมากกว่าที่คิดจัดวันสลับกันแซ่บจนเหมือนโดนบังคับมีเซ็กลั่นหมดความซาบซ่านบางครั้งใจลอยคิดถึงอีกคนหนึ่งเดอะซันรายงานบทสัมภาษณ์ของอาเธอร์โอเออร์โซนายแบบหนุ่มจากประเทศบราซิลคนดังที่มีภรรยาถึง9คนออกมาเผยชีวิตรักของตนเองอีกครั้งหลังจากกลายเป็นข่าวที่สร้างความฮือฮาจนเป็นที่อิจฉาของหนุ่มๆทั่วโลกจำนวนไม่น้อยแต่ในความจริงเรื่องบนเตียงของเขาไม่ได้น่าอิจฉาอย่างที่คิดอาเธอร์กำลังเผชิญกับความลำบากโดยพยายามดิ้นรนเพื่อสร้างสมดุลในชีวิตรักกับความต้องการของเหล่าภรรยาซึ่งหลายๆคนแนะนำให้จัดทำตารางการมีเพศสัมพันธ์ลงคิวไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าเขาแสดงความรักกับแต่ละคนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงแต่มันพิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องยากสำหรับสามีแบบขาวเพจพบว่าการจัดวางตารางมีความกดดันมากเกินไปแถมยังมีปัญหาในการจดจ่ออยู่กับภรรยาเพียงคนเดียวโดยมักนึกถึงคู่นอนคนอื่นๆของเขาขณะนัวเนียภาพจากแจมเพรสอาเธอร์กล่าวกับแจมเพรสว่าภรรยาสาวทั้งหมดต้องการเติมเต็มรสนิยมทางเพศของผมไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามพวกเขามีความสุขที่จะทำให้การปรนเปรอผมเป็นเป้าหมายของพวกเขารสรักของเรานั้นสนุกและน่าพึงพอใจจริงๆตอนแรกผมพยายามจะมีเซ็กแบบวางแผนล่วงหน้าว่าวันนี้จะเติมเต็มความรักกับคนไหนแต่การทำตามตารางเวลานั้นกลับทำให้เกิดปัญหามากมายตามมาจนบางครั้งผมก็รู้สึกว่าผมต้องมีเพศสัมพันธ์เพราะหน้าที่ไม่ใช่เพื่อความเพลิดเพลินจนลงใจผมเคยมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาคนหนึ่งในขณะที่ใจลอยคิดถึงอีกคนหนึ่งด้วยซ้ำภาพจากแจมเพรสในไม่ช้าปัญหาบนเตียงก็ทำให้อาเธอร์ยอมแพ้เลิกใช้ตารางบังคับนัดวันแซ่บและมุ่งเน้นไปที่การปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติผมยอมรับว่าชีวิตรักและเรื่องบนเตียงของผมดีขึ้นกว่าที่เคยมันเป็นเรื่องสนุกน่าพึงพอใจและไม่เหมือนใครที่ได้สัมผัสทุกอย่างร่วมกันและพวกเขาต่างกันมากบนเตียงหนึ่งในนั้นผมจะไม่พูดชื่อเธอเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวชอบมีอำนาจเหนือกว่าและผมชอบผู้หญิงที่บอกผมว่าเธอต้องการอะไรบีเทอร์ฟแอนด์สไปซ์วิลฮิลรีดิวอินฟลัมเมชันอาเธอร์ยืนยันว่าภรรยาไม่สนว่าคนอื่นจะรักเขาบ่อยแค่ไหนแต่ความหึงหวงเกิดขึ้นเมื่อให้ของขวัญเมื่อผมให้ของขวัญราคาแพงแก่คนใดคนหนึ่งและส่วนชิ้นอื่นไม้ยมกที่เล็กกว่าหรือถูกกว่านั้นจะทำให้เกิดความริษยาเกิดขึ้นในหมู่พวกเขาพวกเขาทั้งหมดเรียกร้องความสนใจความเสน่หาและเซ็กเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราภาพจากแจมเพรสอย่างไรก็ตามชีวิตรักของอาเธอร์ก็ขึ้นลงเมื่อเดือนที่ผ่านมาอาเธอร์เปิดบัญชี OnlyFans กับภรรยาพร้อมเผยว่าภรรยาคนหนึ่งได้ยื่นขอหย่าเหตุหมดความหลงใหลในการแต่งงานหลายคนอีกต่อไปเธอบอกว่าต้องให้ผมเป็นของเธอเพียงแค่คนเดียวมันไม่สมเหตุสมผลเลยเราต้องแบ่งปันแม้ว่าผมเสียใจมากที่แยกทางกันและรู้สึกประหลาดใจกับข้ออ้างของเธอมากขึ้นไปอีกภรรยาคนอื่นๆคิดว่าทัศนคติของเธอไม่ถูกต้องและเธอยอมรับแต่งงานเพื่อความแปลกใหม่ไม่ใช่เพื่อความรู้สึกที่แท้จริงซึ่งผมจะไม่เปลี่ยนใจเธอเขาเสริมว่าผมมีความฝันความปรารถนาของผมคือการมีภรรยา10คนผมมีลูกสาวเพียงคนเดียวแต่ฉันอยากมีลูกกับภรรยาทุกคนความรักที่ผมมีให้แต่ละคนก็เหมือนกันผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมที่จะมีลูกกับพวกเขาเพียงคนเดียวหรือ2คนขอบคุณที่มาจากเดอะซันข่าวที่เกี่ยวข้อง
ตองเล่าสัมพันธ์ทิศกาโตะฟังธรรมรู้สึกดีถูกออกอุบายเผยปมออกมาแฉตองสาวในคลิปเฉาเล่าความสัมพันธ์ทิศกาโตะให้หมอปลาฟังลั่นไปฟังธรรมะแล้วรู้สึกดียอมรับป่วยไบโพล่าเผยสาเหตุออกมาให้สัมภาษณ์ถูกพระรูปหนึ่งกดดันจากกรณีในพงศกรจันแก้วหรืออดีตหลวงพี่กาโตะที่ตกเป็นข่าวเฉากรณีมีคลิปเสียงคล้ายกับตนเองสนทนากับหญิงสาวจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อมาอดีตหลวงพี่กาโตะได้ตัดสินใจที่จะยุติการครองสมณเพศก่อนลาสิกขาส่วนผู้เอาคลิปมาเปิดเผยคือพระย้อยพระลูกวัดหน้าพระลานตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งถูกเจ้าอาวาสไล่ให้ออกจากวัดแต่ได้รับความเมตตาจึงให้จำวัดต่อแต่ต้องมีหนังรับรองจากพระอุปัชฌาย์เพื่อควบคุมพฤติกรรมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวหลวงพี่กาโตะล่องหนวัดดังเตือนพระย้อยแฉประวัติไม่ธรรมดาจี้โดนสอบด้วยล่าสุดวันที่2พฤษภาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามือปราบสัมภเวสีได้เดินทางไปพบนางสาวตองนามสมมุติซึ่งเป็นหญิงสาวที่ปรากฏในคลิปเฉากับนายพงศกรหรือทิศกาโตะโดยนางสาวตองเปิดเผยว่าตนไปวัดอดีตพระกาโตะครั้งแรกเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาเพราะต้องการไปทำบุญตามปกติกับคุณแม่เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่บริเวณใกล้บ้านแต่ก่อนหน้านี้ก็ติดตามอดีตพระกาโตะผ่านทางอินสตาแกรมเพราะชื่นชอบเกี่ยวกับคำคมธรรมะนางสาวตองกล่าวยอมรับว่าตนเองป่วยเป็นโรคทางจิตเวชไบโพล่าโดยมีหลักฐานการรักษาที่ชัดเจนและต้องทานยาเยอะมากซึ่งการได้ฟังธรรมะของอดีตพระกาโตะทำให้รู้สึกดีเมื่อไปเจอกันครั้งแรกจึงได้มีการแอดไลน์คุยกันเพื่อไว้นัดและเวลามาทำบุญที่วัดหลังจากนั้นจึงได้มีการพูดคุยกันผ่านแอปพลิเคชันไลน์มาโดยตลอดซึ่งเริ่มแสดงออกถึงพฤติกรรมชู้สาวตองสาวในคลิปเฉาเล่าความสัมพันธ์ทิศกาโตะให้หมอปลาฟังลั่นไปฟังธรรมะแล้วรู้สึกดียอมรับป่วยไบโพล่าตองสาวในคลิปเฉาเล่าความสัมพันธ์ทิศกาโตะให้หมอปลาฟังลั่นไปฟังธรรมะแล้วรู้สึกดียอมรับป่วยไบโพล่านางสาวตองกล่าวต่อว่าส่วนสาเหตุที่นำไปสู่การมีสัมพันธ์บนรถนั้นเกิดจากที่อดีตพระกาโตะทักไลน์มาพูดคุยว่ารู้สึกปวดเมื่อยเอวมากจากการไปนั่งเทศเป็นเวลานานๆพร้อมกับออกอุบายว่าอยากให้คนมานวดตนจึงถามต่อไปว่าหากหมอนวดผู้หญิงหมายถึงคนอื่นมานวดแบบนี้จะบาปไหมอดีตพระกาโตะบอกว่าไม่บาปเพราะเรามีเจตนาดีเพื่อที่จะช่วยพระให้หายจากการปวดเมื่อยนางสาวตองกล่าวอีกว่าหลังจากนั้นจึงมีการนัดแนะให้มารับอดีตพระกาโตะที่วัดในช่วงกลางคืนหลังขับรถออกไปด้วยกันตนพยายามถามว่าการมาอยู่ด้วยกัน2-2แบบนี้จะบาปหรือไม่อดีตพระกาโตะยืนยันว่าไม่บาปเมื่อไปถึงบริเวณสันเขื่อนตามที่อดีตพระกาโตะต้องการตนจึงเริ่มนวดหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นนางสาวตองกล่าวด้วยว่าซึ่งตนยอมรับเองว่าตัวเองก็มีส่วนผิดที่ทำเรื่องดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้อดีตพระกาโตะทำผิดโดยไร้เดียงสาและยอมรับว่าไม่ได้มีสัมพันธ์กันครั้งเดียวครั้งที่อดีตพระกาโตะเรียกสาวตองว่าเมียส่วนสาเหตุที่ก่อนหน้านี้ตนออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าตัวเองป่วยจึงกุเรื่องดังกล่าวออกมาทำให้อดีตพระกาโตะเสียหายตองยืนยันกับหมอปลาว่าที่ต้องทำไปแบบนั้นเพราะรู้สึกเครียดและกดดันจากการที่พระผู้ใหญ่รูปหนึ่งติดต่อมาอ้างว่าเป็นตัวกลางช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ระหว่างตองกับอดีตพระกาโตะซึ่งพระผู้ใหญ่รูปนั้นให้คำแนะนำตองว่าให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนลักษณะนี้แล้วจะทำให้เรื่องจบลงด้วยดีในขณะนั้นพ่อของอดีตพระกาโตะก็ติดต่อมาบอกว่าจะมอบเงินให้ตอง 300,000 บาทเพื่อแลกกับการจบเรื่องดังกล่าวด้วยนางสาวตองกล่าวThank you.
งานนี้เดือดจริงสามีหนิงต้องทนายตั้มสู้คดีหลังถูกแซนวิสาภาแจ้งความงานนี้เดือดจริงสามีหนิงแต่งตั้งทนายตั้มมาสู้คดีหลังถูกแซนวิสาภาแจ้งความที่สน.ท่าข้ามข้อหาหมิ่นประมาทบอกตอนนี้สบายมากจากกรณีที่แซนวิสาภัทรมโนมัยรัตน์หนึ่งในผู้ต้องหาคดีแตงโมนิดาได้โพสต์ภาพคู่กับกระติกอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์อดีตผู้จัดการแตงโมผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆด้านคู่สามีภรรยาจินจรินหนิงปณิตาธรรมวัฒนะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวเช่นกันก่อนที่แซนพร้อมด้วยทนายความส่วนตัวจะเดินทางเข้าแจ้งความที่สน.ท่าข้ามเพื่อเอาผิดนายจรินทร์ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาล่าสุดวันที่1 พฤษภาคม 65หลังจากที่แซนเดินทางเข้าแจ้งความเพื่อเอาผิดจินจรินทร์ในเคหาหมิ่นประมาทซึ่งต่อมาจินก็ได้โพสต์ไอจีเป็นข้อความรูปภาพพร้อมแท็กไปหาทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดโดยระบุว่าผมและหนิงขอบคุณทุกคนที่ติดต่อมาให้กำลังใจและถามไถ่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับสบายมากครับสำหรับพี่ๆนักข่าวที่ติดต่อมาตอนนี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตรบกวนรอทนายตั้มกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วสอบถามเขาได้เลยครับตอนนี้ผมได้แต่งตั้งทนายตั้มสู้คดีนี้ครับ